ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนหลอนๆห้องเรียนสำหรับคนที่ชอบฟังเรื่องสยองขวัญที่พลิกโฉมจากหน้าหนังสือสู่ออดิโอบุ๊กที่จะเสริมบรรยากาศทำให้เข้าถึงอารมณ์ยิ่งกว่าเดิมสำหรับคนที่เสพติดความกลัวอย่าลืมมาเจอกันได้ในเรื่องหลอนหลังห้องพบกับนิยายวงกตเรื่องเฮียนหลังห้องในรูปแบบออดิโอบุ๊กเรื่องหลอนหลังห้องวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567นี้